วันนี้นะครับผมจะมารีวิวกับตัวรุ่น CVP Series นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ใส่คีย์ไม้มาให้นะครับเรียกว่าสุดในรุ่น CVP เนี่ยจะแตกต่างจาก Clavinova CLP เนี่ยแล้วก็ CSP ตรงที่เขาจะดีไซน์มามีหน้าจอนะครับมีปุ่มกดและเน้นการซ้อมเป็นโนนะครับและเสียงลำโพงที่ยอดเยี่ยมบวกกับคนที่ชอบเล่นเป็นโนนะครับแล้วก็เสียงสตริงนะฮะเสียงกีตาร์ไนลอนเสียงแซกเครื่องเป่าเสียงไวโอลินอะไรเนี่ยหรือจะใช้เป็นตัวทำเพลงแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยคือเรียกว่าเป็นเวิร์กสเตชันไปในตัวนะครับซึ่งตัวนี้เหมาะกับคนที่ชอบซ้อมเป็นโนนะครับไปพร้อมกับจังหวะซึ่งจะทำให้การซ้อมเนี่ยมีความสนุกมากขึ้นซึ่งจะต่างกับตัวรุ่น CLP ที่จะให้Clavinova เนี่ยตั้งแต่รหัส825 835 845ยัน885เนี่ยนะครับพวกนี้ก็ให้จังหวะมาเช่นกันแต่ว่าให้มาระดับหนึ่งแต่ CVP เนี่ยจะอัดแน่นมาด้วยจังหวะเนี่ยเป็นร้อยๆจังหวะเลยนะครับซึ่งเล่นไม่หมดแน่นอนแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีอย่างอื่นแอคคอมเราไปด้วยมีทั้งกลองมีทั้งเบสมีทั้งแนวจังหวะแนวป๊อปแจ๊สลาตินคันทรีนะครับ R&B นะฮะแล้วก็แนวพวกเอนเตอร์เทนเมนต์มูฟวี่ไซไฟพวกนี้ใส่มาให้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเดโมให้ดูว่าตัวอย่างของตัวนี้นะครับคือเหมาะกับคนที่ชื่นชอบการเล่นเป็นโนที่หลากหลายมากขึ้นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเทสเสียงเป็นโนแบบเรียวๆก่อนนะครับคือเสียงเบอร์หนึ่งคือ CFX เป็นโนครับไงบ้างครับเสียงเป็นโนเนี่ยออกแบบสดใสลำโพงกลางวานได้ดีนะครับแล้วก็ทัชชิ่งเนี่ยก็คือเป็นทัชชิ่งไม้ให้ความรู้สึกในการเล่นเนี่ยนะครับหนักเบาอะไรเนี่ยจะคือคล้ายคลึงกับพวกในกลุ่มของเป็นโนไม้อัพไลท์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นฟิลลิ่งของรุ่น CVP นะครับที่ให้มาคือรุ่นสูงๆเนี่ยให้คีย์ไม้มาเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเป็นดิจิตอลเนี่ยปกติจะให้เป็นอะคริลิกมาแต่พอใส่คีย์ไม้เข้าไปฮะทำให้เซนซิทีฟการกดกดเบาก็เบากดหนักก็หนักเนี่ยมันทำได้ตามสั่งมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวไปทดลองฟังเสียงจังหวะกันบ้างแล้วก็ฟังเสียงสตริงอย่างอื่นที่เขาให้มาอีกสักประมาณ 2-3 จังหวะดูนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับมาดูตัวจริงได้ที่ร้านกุญแจซอนนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันครับเอาละครับตรงนี้จะเป็นจังหวะที่ผมเลือกก็คือ Standard Jazz นะครับผมเลือกมาเป็น Cool Jazz Clubตรงนี้จะเป็นทัชสกรีนได้นะครับนะฮะแล้วก็สามารถกำหนดความเร็วได้ผมเอาไว้ที่ประมาณเทมโป118เราขึ้นอินโทรขึ้นมาเนี่ยก็มีให้เราเลือกอยู่3แบบเมนทีมนะครับแล้วก็ตัวจบเพลงซึ่งตรงนี้จะเป็นการคอนโทรลในเรื่องของจังหวะทั้งหมดเลยซึ่งเล่นกับวงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการคอนโทรลลูกส่งลูกจบแล้วก็ลูกรับของแต่ละตัวนะครับThank you.
บกันไปครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเพลงแนว Standard Jazz นะครับแล้วช็อตนี้ผมจะมาเล่นกับตัวไวโอลินนะครับทัชสกรีนเอาไว้ตรงนี้ด้านขวาเป็นพาร์ทเปลี่ยนเสียงทั้งหมดนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นพาร์ทของริทึมทั้งหมดนะครับอินโทรเป็นไงบ้างครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเป็นโนที่สามารถเล่นได้แบบนี้เช่นกันนะครับนั่นก็คือในกลุ่มของ CVP นะครับที่สามารถทำได้แบบนี้ถ้าในที่ชื่นชอบนะครับเบื่อการซ้อมเป็นโนคนเดียวนะฮะแล้วอยากเหมือนมีเพื่อนร่วมวงมาเล่นด้วยแต่ว่าเราเล่นแล้วเราก็มีมือกลองนะฮะมาช่วยตีหรือว่ามีเบสมาช่วยให้เราฝึกซ้อมมีความสนุกไปอีกแบบกับการเล่นเป็นโนนะครับก็ให้มาทดลองตัวรุ่น CVP Series ที่ร้านได้นะครับตัวนี้เนี่ยราคาไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็สมน้ำสมเนื้อเป็นระบบทัชสกรีนแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อไมค์ได้นะครับร้องเพลงได้ด้วยเป็นคลาวเกะได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถทำเพลงไปในตัวยังมีหลายอีกฟังก์ชันนะครับที่อยู่ลึกๆข้างในเนี่ยอีกเยอะมากนะฮะซึ่งผมรีวิวไอ้ธีมของการเล่นเนี่ยนะครับ performance เป็นหลักๆไว้ก่อนนะครับนั่นคือเรื่องคีย์เรื่องลำโพงนะครับแล้วก็เรื่องเสียงของเปียโนเสียงสตริงนะครับแต่มันมีเสียงอย่างอื่นที่มากมายที่ใส่เข้ามาอีกเยอะเลยนะครับมีทั้ง 3-400 เสียงเนี่ยซึ่งให้เล่นได้ไม่รู้จักจบแน่นอนคือบอกได้เลยว่าตัวนี้เล่นสนุกแล้วก็ไม่เหงาแน่นอนนะฮะยังไงท่านใดสนใจเป็นโนสไตล์แบบนี้เนี่ยมาจับจองแล้วก็มาเป็นเจ้าของได้ที่ร้านแจซอนนะครับยังไงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ